อำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดประจำปีงบประมาณ2,560 โดยทางดรเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้กล่าวต้อนรับพันเอกเสมามังมติรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุขโขทยัยเดินทางมาเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดกล่าวรายงานโดยมีตัวแทนหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมกว่า คนระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยให้สำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดดำเนินการจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยระดับจังหวัดสาขาแม่สอดเพื่อทำการซักซ้อมระบ,บบบัญชาการเหตุการณ์ร่วมเมื่อเกิดสาธารณาภัยระหว่างหน่วยงานต่างๆและวางแผนบูรณาการเครื่องมือกำลังพลและทรัพยากรอื่นๆ โดยให้ดำเนินการตามขอบเขตการฝึกและกิจกรรมในการฝึกตามที่กำหนดเรื่องจังหวัดตากอนุมัติโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมการแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานในการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมทำการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อเตรียมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย